ห่มเอ่ยกระเสมสันแปลงแดดเออ
ถือกินเพลงได้นะถ้าหาเองไปบวชทีเนี่ยเขาก็ชื่อเรียกว่าไม่ชิโอแต่ไอ้นี่สิทำไมล่ะเมฆาบวชไม่ได้เด็ดขาดเพราะอะไรเพราะเวลาจะเรียกมือว่าเมธีอะไรไม่ได้เมธีหายไงล่ะเมฆาหนีนี่ทำไมล่ะเมฆาชื่อหายผิดหรอเมฆาเออยองเองลงไปเรียกเป็นรัตนาสิบอกว่าประมาณดามาหาเดี๋ยวไปรีบไปเรียกสิมองแม่รัตนาเรียกให้ได้เรื่องนะมองแม่รัตนาพี่คะเสียงแซดไปหมดเลยทั้งโหนทั้งหุ่นกระบอกพี่คะไม่ได้ยินเลยพี่คะเออแซดจะไม่ดังเลยเร็วๆสิมองแม่รัตนาแม่รัตนาพี่คะเนี่ยสงสัยจะไม่ได้ยินจริงๆนะเพคะทำไมล่ะก็เสียงมันแซดออกอย่างเงี้ยมึงไปตะโกนดังๆสิหม่อมแม่รจนาคุณคะอยู่ไม่เอ่ยตายตายบ้านช่องเงียบเชียบอะไรวะหมามันเห่าเพคะหมาเห่ามึงเพคะพี่ตาให้มือก็หน้าอยู่มือไม่ได้กี่หน้าหมาเกลียดใช่ก็ไม่ได้เรื่องค่ะไม่หายกูไปเรียกบ้างทีเนี้ยใช้ไม่ได้เรื่องกูได้เรื่องบ้างเออกูไปเรียกไปบอกไปบอกพระสารีมาหากลัวสิเมฆาแต่ก็ถูกก็หน้าอย่างมึงไอ้หน้าหมาชังแม่สองคนน่ะคุณใช้ไม่ได้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นตั้งกูเองกูเรียกเองกูไม่ได้เมฆาไม่รักกันนะอย่างกูเนี่ยเป็นไงเพคะเรียกว่าหน้าหมาไม่คุ้นว่ะหน้าหมาได้หมายอะไรมึงนะเพคะเข้าไปเรียกใหม่สิเพคะว่าบอกว่าอะไรเพคะพระมารดามาหาแล้วเพคะเออน้าเพคะเออจริงเรียกใหม่จริงเหรอเพคะจริงสิวะได้ไปสิยูหูหม่อมแม่รจนาภูคาหม่อมแม่รจนาพระมารดามหาภูคาได้ยินหรือเปล่าจ๊ะหม่อมไม่ได้ยินเปล่าพี่คะไปนะแม่เอ้ยมาร้องเรียกที่หน้าบ้านน่ะพระมารดามหาภูคาเสด็จมาแต่ไกลนะเพคะพูดดังๆหน่อยสิจ๊ะเสียงสองโรงนี้ดังสนั่นเลยฉันไม่ได้ยินหรอกจ้ะนั่นละสิเงียบๆหน่อยได้ไหมละสองโรงนั่นน่ะเอ้ยตายไม่รู้อะไรกันน่ะเสียงดังลั่นตั้งแต่หัวค่ำแล้วนะพูดดังๆสิจ๊ะพระมารดามหาภูคาอะไรนะจ๊ะดังๆหน่อยสิจ๊ะพระมารดามหาภูคาฟังกันไปแอบไปยินเรื่องหรอกไหมคะคือแมงดาไหนบอกว่ารู้เรื่องตายมาอยู่ปลายไร่ปลายนาสนามหลวงเนี่ยเสียงดังๆสงสัยจะหูตึงพระมารดามหาภูคาจะมาซื้อแมงดาใช่ไหมจ๊ะไม่จะมาซื้อแมงดาเหรอเออว่าไงวะได้เรื่องไหมได้สิคะหม่อมแม่ตัดว่าจะมาซื้อแมงดาภูคาตายจะมาซื้อแมงดาจ้ะนี้เฉลยก็เพลงนั้นแหละเอางี้แล้วกันนะเองลองไปถามซีช่วยอุ่นหนุนข้าหน่อยสายบอกแม่ชอบกินพริกแมงดาอ่ะจะซื้อแมงดาเหรอเพคะเพราะว่ากำลังอีพวกนี้กำลังอยากกินกันอยู่พอดีแมงดาเนี่ยสนามหลวงเยอะแยะไปเธอโดนจับจับเขาสิก็ได้เลิกแล้วเราไปหาแมงดากันดีกว่าสนามหลวงนี่เยอะแยะไปตายว่ายังไงจ๊ะว่ายังไงจ๊ะแมงดาน่ะขายยังไงล่ะครูคะอ๋อรอประเดี๋ยวนะจ๊ะ
ไปถามหม่อมก่อนใครหน้าร้านนี้มาเลยนะหม่อมขาเขาจะมาซื้อแมงดาขายยังไงคะตัวละเฟืองเหรอจ๊ะเออนี่แน่แม่เอ้ยค่ะแมงดานะจ๊ะขายตัวหนึ่งเฟืองหนึ่งจ้ะตัวหนึ่งเฟืองหนึ่งเหรอเพคะจ้ะหม่อมแม่ว่ายังไงวะแมงดาขายตัวนึงเฟืองนึงนะคะต้องให้ถูกอย่างงั้นตัวละเฟืองจ้าเอองั้นเดี๋ยวไปต่อเขาสินะนะคะ2ตัวเนี่ย5เฟืองอ่ะเขาจะขายมั้ย2ตัว5เฟืองเออ2ตัวตัวนึงเฟืองมันแพงตัวละเฟืองนี่เธอรู้มั้ยจริงมาดีกันจบจากสถาบันไหนเนี่ยคิดว่าจะรุ่นนี้รุ่นเผาโรงเรียนแน่หรือยังนั่นแหละสิบวกลบคูณหารเออเออมึงก็ไปถามเออแน่ใจไหมคะแน่ใจสิกูให้ไปต่ออย่างเงี้ยจริงๆนะเพคะจริงสิอีเวนขอต่อหน่อยได้ไหมเพคะจะต่อสักเท่าไหร่แล้วแม่เอ้ยสองตัวห้าเฟืองถูกคะสองตัวห้าเฟืองเอจะขายได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องได้รอประเดี๋ยวไปถามหม่อมก่อนหม่อมขาเขาบอกว่ามันแพงไปตัวละเฟืองนะคะมันแพงไปจะขอต่อ2ตัว5เฟืองขายได้ไหมคะเขาบอกซื้อข้างหลังนะเนาะเร็วมึงไปคอยฟังซิเขาว่ายังไงเขาจะขายหรือไม่ขายขายได้มั้ยล่ะผู้ค้าใครกันล่ะแม่เอ้ยเออว่ายังไงจะมาซื้อแมงดาขอต่อ2ตัว5ได้ไหมจ๊ะจะซื้อแมงดาเหรอเอาอย่าไปกงมันกินมันเลยแมงดาเอาแต่เปลือกไปก็แล้วกันแมงดากัดลูกค้าเป็นอะไรล่ะได้เรื่องมั้ยฮะแมงดามันกัดลูกค้าโอ้ไม่ได้เรื่องตามเคยใช่มั้ยมึงอ่ะได้ไหมคะได้อะไรมาเราฮะไหนมึงไปซะอีเนี่ยบอกไปบอกแล้วชลนีมาหาอ๋อได้เลยเคคะต้องได้เรื่องนะได้เรื่องแน่นอนเลยค่ะอย่าไปยี่โองนะบ้านเธอน้ำท่วมเหรอเธอไม่รู้เลยนะว่าบ้านเธอน้ำท่วมสั้นเลยหม่อมแม่รจนาภูคาหม่อมแม่รจนาภูคาใครอีกแล้วจ้านั่นน่ะมาหาใครจ้ามาหาหม่อมแม่รจนาภูคาพูดไม่ได้ยินเลยดังๆหน่อยสิจ้าว่ายังไงจ้าบอกสิประชนันนีมาหาบอกไปเลยผมไม่ได้ยินว่ะมายินที่ดูไปหม่อมแม่รจนาภูคาว่ายังไงจ้าพระชนันนีเสด็จมาหาภูคาเอพูดอะไรฉันไม่ได้ยินแล้วจ้าพูดดังๆหน่อยสิจ้าท่าทางเนี่ยหม่อมแม่เนี่ยหัวตึงแน่เลยย่ะจ้าเพราะเสียงดังไงไม่ยอมพูดแล้วไม่ยอมฟังอย่างว่าเงียบๆอย่างว่าอย่าอยู่ไปนะไม่เคยไม่เคยได้แค่หูก็อย่างนี้นะจ้าฉันจะลองเรียกใหม่เรียกอันนี้เรียกเลยเหรอจ้าจ้าเรียกเลยจะไปเรียกเพื่อนฉันว่าแล้วเรียกเขาเรียกเถอะแล้วแน่หม่อมแม่รจนาภูคาว่ายังไงจ้าอ๋อพระชนนีเสด็จมหาภูคาอะไรอะไรนะจ๊ะพูดอีกทีสิจ๊ะพระชนนีเสด็จมหาภูคาเอาให้ดังๆหน่อยสิจ๊ะอยู่ตั้งไกลไกลๆนะฉันไม่ได้ยินหรอกพระชนนีเสด็จมหาภูคาโอ้ได้ยินไหมภูคาได้ยินแล้วจ๊ะจะมาซื้อหัวปลีใช่ไหมล่ะจ๊ะมีเยอะจ๊ะที่หลังบ้านฉันน่ะเยอะเชียวจ๊ะตายแล้วพูดเรื่องนี้ไปเรื่องนุ้นโอ้โหตายแล้วค่ะจะสักกี่หัวละจ๊ะตายแล้วว่าไงวะได้เรื่องไหมได้เรื่องไหมคะเออก็ยังไงได้เรื่องได้เรื่องยังไงหม่อมแม่บอกว่าจะมาซื้อหัวปีหรือเป็นคะเดี๋ยวนี้ลูกสาวกูเป็นเกษตรกรนะเหรอเป็นคะเอองั้นเองเรากลับไปถามต้องซื้ออุดหนุนเขาหน่อยนะเราไปถามซิว่าเขาขายยังไงอ๋อเป็นคะเออเร็วๆเท่าไหร่อย่าช้าช้าเฮ้ยคะอันนี้เหรอ
่อมแม่รจนาภูคะว่ายังไงจ๊ะอ๋อพระชนนีอ่ะภูคะให้มาถามว่าหัวปลีหายยังไงภูคะอ๋อจะซื้อหัวปลีใช่ไหมจ๊ะภูคะรอประเดี๋ยวนะจ๊ะไปหาหม่อมก่อนไปหาหม่อมก่อนอีกแล้วมีคนก็จะมาซื้อหัวปลีจะขายยังไงคะสองหัวเฟืองหนึ่งเหรอคะเออนี่แน่แม่เอ้ยผู้ค้าหัวปลีนะจ๊ะผู้ค้าขายสองหัวเฟืองหนึ่งจ้ะอ๋อขายสองหัวหนึ่งเฟืองหรือผู้ค้าได้เลยผู้ค้าเก็บไว้เออว่าไงได้เรื่องไหมวะได้เรื่องสิผู้ค้าเออว่ายังไงว่ายังไงหัวปีนะผู้ค้าขายสองหัวหนึ่งเฟือผู้ค้าตายจะไม่ละแตกยังไงแพงอีกแล้วผู้ค้าได้แล้วเอ็งกลับไปต่อเขานะผู้ค้าบอกว่าขอต่อหัวเราเฟืองได้ไหมผู้ค้าแน่พระไทยเหรอผู้ค้าเออเอาอีกแล้วนะผู้ค้ากูคำนวณกูเสร็จแล้วล่ะไม่ไม่ต่อเว้ยหัวละเฟื้องเหรอผู้ค้าเออกูคำนวณกูมาเสร็จแล้วล่ะเอาอีกแล้วนะคะต้องได้กำไรแน่ๆเลยกูว่าแล้วได้แน่ๆพอกันทั้งแม่ทั้งลูกเลยได้แน่ๆแม่ลูกคู่นี้ปัญญาอ่อนทั้งคู่บอกแม่รจนาผู้ค้าว่ายังไงจ๊ะขอต่อได้ไหมผู้ค้าจะต่อสักเท่าไหร่ล่ะจ๊ะอ๋อต่อไม่แพงหรอกผู้ค้าจ้าเท่าไหร่จ๊ะหัวละเฟื้องไงผู้ค้าหัวละเฟื้องผู้ค้างั้นรอประเดี๋ยวนะจ๊ะผู้ค้าไปถามหม่อมก่อนหม่อมขาเขาบอกว่ามันแพงไปจะขอต่อหัวเราไปถามหม่อมขายได้ไหมคะไปถามไม่ได้ขาดทุนเหรอคะงั้นหม่อมออกไปบอกเขาเองว้ายจอบใครกันล่ะแม่เอ้ยฮะใครกันล่ะแม่เอ้ยมาฉันเองผู้ค้าว่าไงจะมาซื้อหัวปลีเพคะจะมาซื้อหัวปลีผู้ค้าอย่าไปกงไปกินอะไรหัวปลีอ่ะเอาแต่เปลือกไปก็แล้วกันแม่ผู้ค้าได้แต่เปลือกหัวปลีผู้ค้าไม่ได้เลือกคนแต่ละเวรกันใช่ไม่ได้เลือกสักคนนึงก็ได้กูไปเรียกเองแต่แม่ไม่ลดนะผู้ค้าพระมารดามาหาลูกเอามารับแม่หน่อยลูกเขตใดไม่คันพระมารดาเราจะนาไปไหนและจะใครรู้ไอ้เมื่อไอ้เมื่อนั้นเราจะนาออกมาเมียงงองจุกยืนเจ้าเงาะท
ทำเหมือนถวายเอ้ยหนักเอ้ยตัวใหม่เฮ้ย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 เฝ้าแต่แลมาแลมาแลไปไม่เข้าใจนบนอบเอ้ยหนักเอ้ยหมอบครานเฮ้ย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 นั่งยองยองมองดูมองดูแล้วปูผ้าพนมมือเมินหน้าเอ้ยหนักเอ้ยท่าแบกควานเฮ้ย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 ราวกับจะรับศีลรับศีลสมภารพังภาพกราบกรานเอ้ยหนักเอ้ยท่านแม่ยายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าพวกมึงนั่นแหละใครคนหนึ่งแหละพูดแล้วใคร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 ใไหนล่ะเป็นยังไงตากอ่ะเป็นแท่งยาวๆหรือเปล่าอุ้ยก็แท่งยาวๆแบบเธอไม่เคยเห็นอย่างนี้ใช่หรือเปล่าจ๊ะล้ำเลิศเออเอาไปแล้วทำไมเธอไม่รอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจ้าชอบนัดเห็นสากไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยแต่แล้วโอ้ยพังงาแต่แล้วดีลูกโอ้ขอบใจนะลูกนะโอ้อุตส่าห์ตำมาให้แม่กินอ๋อแต่บางคนแหละจ๊ะบางคนแหละจ๊ะอ๋อบางคนแหละจ๊ะจ๊ะแม่อินดูเดี๋ยวมาเถอะจะไปหาอะไรอีกลูกหาอะไรเหรอจ๊ะพี่รจนาพ่อเงาะเขาจะไปทำอะไรอีกลูกไปจ๊ะไม่ต้องลำบากขนาดนั้นหรอกลูกของแม่เนี่ยมีเยอะแยะไปจ้า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 อ่ะเขย่าเลยพ่อเงาะเรียกจะลูกเลยจะพ่อเงาะมดกัดฉันไม่เห็นมันตอนนี้มดกัดนะคะของแม่ตอนไหนไหนแล้วโอ้ยตายแล้วโอ้ยมดกัดโอ้ยอะไรกันโอ้ยพ่อเงาะอ๋อนี่มดรู้ที่เนี่ยโอ้ยด้านเหรอจ้าอ๋อจ้าจ้าจ้าไปจ้ามดชุ่มชมในบ้านเนี้ยปลายนาก็อย่างนี้จ้ามีแต่มดเอาอะไรมาให้แม่เหรอลูกอุ้ยของแม่มีเยอะแยะไปว้าวเอ้ยอะไรลูกอ๋อมะเขือยาวเหรอลูกอุ้ยที่พึ่งยามยากของแม่อันนี้แม่ชอบแม่ขอเก็บเอาไว้ก่อนเอออันนี้เออของแม่เอาเหรอคะอะไรอีกลูกบ้างละว้าวอันนี้ไม่เอาของมีคมบ้างละแม่ไม่เอาของมีคมพวกนี้มันชอบแม่ไม่เอาเออมึงชอบเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปแล้วของฉันก็ให้หลอดนะอะไรอีกแม่มีอะไรแม่อีกอะไรหรือลูกโอ้จริง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 แม่เนี่ยไม่อยากได้หรอกลูกเอ้ยของแม่มีเยอะอะไรอีกละจ้าอะไรลูกอะไรจ้าว้าอุ้ยอันนี้แม่ไม่เอาอุ้ยมันเหลือกำลังมันเหลือกำลังเอาให้แม่หมดเอาอีนี่รับเร็วๆเอาพวกมึงชอบนี่อะไรลูกแม่น่ะไม่เอาหรอ
่าชอบไหมหรออุ้ยอะไรอีกลูกอะไรมาเอาอะไรมาให้แม่ลูกอุ้ยแม่อิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วลูกแม่ในอิ่มแล้วแม่กินมาอิ่มแล้วอย่าลูกอย่าแม่อิ่มแล้วจะได้คุณพ่อแม่เดินอ้าวแล้วนะคะของชอบของครอบครัวเอาน้ำไม่มีค่ะของแม่ของแม่ไอ้
ูเหมือนไม่มีจิตคิดเมตตาอันความทุกครั้งนี้แม้มีช่วยเมียจะยอมมอดมวยสังขารศาสตร์อุบาทร้ายมากลับกลายสรรเสริญเห็นเกินหน้าหน้าประหลาดนะผู้ค้าจะล่อลวงให้หลงอย่าสงกาลูกกลัวพระบิดาจะฆ่าแกงท่านคิดแยบยลเป็นกลในแต่หนหลังอย่างไรพระย่อมแจ้งใช่ลูกจะรังเกียจเกียจแทนพระมารดาอย่าระแวงหรือไทยนึกอันท่านหกเขยย่อมเคยครีออกต่อตีก็ยังแพ้แก่ข้าศึก
นับประสาหน้าเงาะตึกจะพึ่งพายานึกให้ป่วยการแต่ธุระของข้าหาใส่ปากก็แสนยากก็มีใจสงสารเพิ่งเห็นว่าชนนีนี้โปรดปรานอุตส่าห์มาถึงบ้านข้าขอบใจแม่เนี่ยฟังไม่ทันเลยพ่อเงาะจ๋าโรจนาเอ้ยช่วยอ้อนวอนหัวลูกสักครั้งเถิดให้เขารับอาสาหรือว่าเห็นแต่แม่เถอะลูกช่วยทุกทีเถอะนะยังไงก็ช่วยบ้านเมืองเถอะลูกเอ้ยนิดเลยทุกของมารดาเหมือนทุกตัวจะผินหน้าพึ่งหัวก็ทำเงินเฉยดีแต่ทำเปล่าเปล่าให้เขาเยินโอ้ยจะอยู่ไปใหญ่มีเสียแรงวอนแล้เจ้าไม่โปรดเกศีใจ
ายOh, oh, 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 oh,
สามุนท่านท้าวสามุนเรื่องสีทำเรื่ององสามครับทรงคลีสเด็จมาถึงที่สเด็จมาถึงมาถูกทางนะวะเนี่ยถูกพะยะค่ะนี่ละกระท่อมนี่กระท่อมปลายนาเหรอวะใช่พะยะค่ะเอ๊ะแล้วทำไมแม่รจนาล่ะเขาไม่ออกมารับข้าเหรอวะนั่นน่ะเซเอ๊ะเดี๋ยวข้าลองเรียกดูนะพะยะค่ะแม่รจนาเอ้ยแม่รจนาออกมารับพ่อหน่อยสิลูกทำไมยังไม่เสียเอ๊ะมันเงียบๆพะยะค่ะแม่รจนาตรงนี้ตรงนี้ดีดีไหมดีไหมดีพะยะค่ะแม่รู้อ้าวนี่นะลูกนี่พ่อเอาเนี่ยมาเออนี่พ่อเอาเครื่องทรงเนี่ยมาให้จองเงาะหัวของเจ้านะเออนี่เอาไปให้หัวของเจ้านะนี่แล้วพ่อน่ะไม่เข้าไปข้างในหรอกนะไม่เข้าไปก่อนข้างในอ่ะมันร้อนและประการสำคัญพ่อเกลียดหน้าไอ้เงาะมันนะนี่ลูกเสร็จแล้วเนี่ยบอกอีเท่าเขาด้วยนะว่าเสร็จแล้วน่ะให้รีบออกมาจะได้กลับเข้าวังนะเดี๋ยวพ่อจะไปพักอยู่แถวนี้นะลูกนะไม่เอาพ่อไม่เข้าไปแล้วนะไปบอกไอ้เท่าให้เสร็จรีบกลับมานะไม่รจนาเข้ามาเถอะลูกพ่อแกเขาไม่เข้าบางกระจาเขาไปอะไรแล้วปล่อยให้เขายืนแทกเหงื่ออยู่ข้างนอกกันแหละเฮ้ยเสียงอะไรคุ้นว่ะเฮ้ยนี่เราไปหาที่พักกันหน่อยดีไหมรวมๆตรงไหนดีตรงไหนดีอ่ะไปเฮ้ยไปดูโขนกันที่เก่าไว้ไปค่อยมาใหม่ไว้เออเว้ยเฮ้ยเป็นยังไงสวยเอาไปครับมือนั่งนิ่งทิ้งฟ้าผิดสะดูเครื่องทรงที่ทรงมาแล้วมีวาจาว่าไปอาพรทั้งมวลล้วนเครื่องเก่าจะแต่งตัวผัวเจ้าหาควรไม่ไขหน้าข้าศึกจะใหญ่ไพเอาคืนไปเสียเถิดเจ้าอย่าเอามาไว้อะลูกทำไมล่ะ
ผู้หญิงจะตายอยู่แล้วดูสิเนี่ยถ้าไปบอกคนตายยังไงฮะแอบเครื่องทรงอันนี้มาอะ
อะไรเหรอเธอบ้าบอกเขาแตกอะไรลูกอย่าไปครับอย่าลูกอย่าห้ามแม่อย่าไปครับพระมารดาแม่จะไหว้เทวดาลูกเทวดานี่แหละเทวดาให้แม่ไหว้เถอะไม่ใช่เทวดาไปครับพระมารดาอย่าไปครับเออนะเชื่อแม่เถอะอย่าไปครับให้แม่ไหว้นะลูกทำไมล่ะอย่าไม่ใช่เทวดาไปครับใครล่ะใครลูกไม่ใช่เทวดาเราไปครับพ่อไงไปครับใช่เหรอลูกอย่าไปครับแม่ลูกอย่าไปครับอย่าไปครับแม่ลูกเขยคืองามอย่างนี้เชียวเหรอเออง่ายนางมนทาว่าโอกละนั้นหรือแม่คนเสื่อมลำคันว่ามีเออชายชาทอดน้อเหมาะเหลือใจนางลูกไหลลูกล้างนางมอยลือน่ารักเป็นบอกมาเร็วๆครับมาแล้วมาแล้วค่อยๆพูดค่อยๆจากันสินี่เออว่ายังไงคราวนี้แล้วก็เธอว่ายังไงล่ะท่านใหญ่เนี่ยรวยแล้วล่ะท่านตารวยอะไรกันล่ะใหญ่เลยรวยอะไรนะท่านยายฮะก็ลูกเขยอะไรล่ะลูกเขยเราไอ้เงาะเหรอมันถอดรูปออกมาแล้วไอ้เงาะเหรอถอดรูปท่านเลี้ยบุตรผ่องดังทองทาเลยแล้วท่านตาเอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงไอ้เงาะมันถอดรูปว่ะไอ้เงาะมันถอดรูปเป็นไปได้ยังไงท่านยายตะโถจะไปเชื่อได้ยังไงเฮ้ยไอ้เงาะมันจะถอดรูปว่ะใช่จะเป็นไปได้ยังไงแม่สามีเร็วๆมานี่มาจังไงเห็นจะกู้เมืองได้ดังใจ
หรอคนเดียวจะมีสองได้ยังไงเพลงต่างดังเป็นทองนั่นอะไรไม่อยากจะเป็นไปได้ยังไงเลือมนุษย์สุนเลวพอมันสวยยังไงบ้างล่ะปากชินเสด็จออกพลับพลาหน้าทานินไปนั่งกินขี้ไก่ในเวียงวังเฮ้ยพ่อท่านยายเป็นไปได้ยังไงเวียนขึ้นขึ้นต่ำเลยก็ตันตาแล้วสิโอ้ยเด็กกับไม้จุกจริงเอาเลยงามว้ายท่านยายเอาเลยมาพูดก็ไม่รู้หูถ้าใครได้เห็นก็เป็นบุญโอ้ไอ้เงาะเนี่ยเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเดินขึ้นตาเข้าไปดูเธอลูกเขยอะไอ้เมื่อนานมาสามคนหัวร้อนวิญญาณว่าหัวเราะอันต่อไปกับใครเขาไม่รู้ทำทานหูจูจีไปทีเดียวจะหายไปดูลูกเคยเหมาะมันสิเหมาะหนักหนาเหมือนมาเมียวอ๋อปอปอที่รถเลี้ยวพระอินมาเขียวเขียวไม่เชื่อพระอินมาเขียวๆจะไปเชื่อได้ยังไงวะไอ้เงาะโลกเป็นทองนี่ทำไมพี่ยังค่ะทำไมอ่ะทำไมพี่ยังนี่เฮ้ยนี่พวกเราพี่ยังค่ะเฮ้ยกูว่านะเมียกูน่ะถ้าจะเสียสติซะแล้วก็มังวะเฮ้ยออกมาอยู่กลางทุ่งกลางนาไม่ทันเท่าไหร่เลยวะเฮ้ยสงสัยจะไม่สบายทำไมเอ็งรู้ไหมว่าเห็นไอ้เงาะไอ้เงาะนะไอ้ค่ะตัวก็ดำอย่างไอ้เนี่ยดำนะมากกว่าเออมากกว่าอัปลักษณ์อัปลักษณ์ยิ่งกว่ากูอีกว่ะเฮ้ยใช่นะมันเห็นไอ้เงาะเนี่ยงามไม่เป็นไรสงสัยว่ากูสงสัยว่าอีเมียกูเนี่ยถ้าจะบ้าวะเฮ้ยจริงนะเห็นเงาะสวยไปได้ยังไงวะตรงไหนจะบ้าเมื่อกี้ท่านตาว่าใครบ้าก็ว่าท่านยายน่าละบ้าท่านตาน่าสีบอเอาว่าท่านยายบ้าท่านตาบอยายบ้าตาบอยายบ้าตาบอไอ้ยายบ้าตาบอเอ้ยโอ้ยใจเย็นโอ้โหเฮ้ยระวังหมัดนะพี่ครับระวังไม่กับไม่เชื่อตามใจมอนินพาอีกเฮ้ยโอ้โหไม่ได้เลยนี่อย่าค่ะนินพาเมียตะแกเสียจะรีบมาผิดแล้วเออว่าทองที่ในเหล่าเฝ้าชมชายเงาะเงยหน้าเกลียดขี้เกียจไปเป็นไปได้ยังไงวะถามอีกพ่อไม่น่าเกลียดอะไรวะหน่อหน้าตาเป็นไงเฮ้ยแหมเออจะเป็นไปได้ยังไงวะไม่เข้าไปอ่ะไปได้เขาจะรีบมาชิบหายเฮ้ยด่าชิบหายวะเฮ้ยเวียงชัยช่างกระไรไม่เชื่อเลยจะเป็นไปได้ยังไง
ผีเถิดหนาไม่ว่าเล่นเท้าเห็นตัวแต่จะชมปอกโอ้ไปใหญ่แล้วว่ะหน้าหัวเราะแม้นไม่เหมาะตีเมียเสียให้ตายไม่เชื่อก็ตามใจท่านตาจะเป็นไปได้ยังไงวะหัวเราะมุนทาว่าบุญว่าเอาอะเข้าไปดูสักหน่อยนะเอาสักหน่อยไปอ่ะมันจะผ่านนะท่านตามันจะผ่านเดี๋ยวตกท่านยายเอ้ยเอ้ยไม้กระดานแผ่นเดียวท่านยายช่วยประคองน่ะเออโอ้โหเฮ้ยจับได้จับได้โอ้โหท่านจะบอกแล้วว่าให้เดินดีๆอะไรอ่ะตรงนั้นตรงนี้มันไม้ตะพานไม่เห็นนะวะน่ะนี่อะไรนะไม้ตะพานไงเล่าใส่จะเสียสติทั้งโลกไอ้เองไม่เองเองดูเออนี่ไงนี่ๆๆเออใช่ๆๆเออระวังอีกทีเออเดี๋ยวเข้าใหม่เดี๋ยวลองอีกทีนะเออเดินดีๆนะท่านยายประคองเลยนะท่านจะรับสายตาไม่ค่อยดีท่านยายเออ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 จิตเออ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 เป็นยังไงบายบายเอ็งมาด้วยดิเข้ามาดูที่ท่านไปไปเดี๋ยวเข้าไปดูเอ้ยมาดูดูไปไปในทับเมื่อลูกชายพ่อเจ้าผู้อ้อยงามนักน้ายด้วยรูปร่างอย่างเทวดาหน้าตาจิ้มลิ้นไม่ลอกเลยวะไม่ลอกว่ะโอ้ยงามจริงแล้วทำไมงามอย่างนี้วะถึงตัวพี่เมื่อครั้งยังหนุ่มแน่นรูปร่างอ่อนแอนเฮ้ยทำท่าอ่ะไม่ใช่อวดสวดทรงหน้าตาใส่ชดาเครื่องประดับก็รับรองแต่ไม่เหมาะเหมือนลูกเขยเราคนนี้เป็นต่อพี่อยู่ราวสักสามสองสามสองเหรอแพ้เขาที่เนื้อไม่เป็นทองกระนั้นน้องก็ยังรักว่าลูกงามงามอะไรพี่ข้างเป็นยังไงวะถ้าพี่ไม่ให้น้องเหวยยาก็ไม่ได้แอมหรอกหมายว่าเหวยยาดองมากไปหน่อยเหมือนกันแล้วท่านยายหากเนื้อพรางเอ่ยแก้มยิ้มI'm not afraid to die.
าเนี่ยเอ่ยมีนามเอ่ยมาก่อน
ระบอกมันดังไม่ได้ยินบทเหรอผู้ค้าตาไอ้หกเฮ้ยคุณตาโอ้ภาษาลูกพ่อมันไม่ได้ยินนะลูกเอ้ยเดี๋ยวขอโทษด้วยพระองค์ถามจริงอะไหนวะใครจัดตัวแสดงเนี่ยทำไมล่ะเอาลิงมาลำเอ้ยกูตั้งใจลำออกสวยยังว่าอีกไอ้อันไหนทางไหนล่ะเอาพวกทางนี้อ่ะนี่อ๋อพระสังลูกรักเมื่อแรกอะนะพ่อก็ตั้งใจอะจะรับเจ้าเข้าไปอยู่ในวังอภิเษกกับแม่รจนาแต่ว่าไอ้หกเขยสิมันยุยงให้ขับไล่เจ้าน่ะออกจากวังและอียายเท่าเนี่ยก็ไม่ห้ามกลับยุยงส่งเสริมซะอีกหวังฉันได้ยังไงล่ะก็ท่านตาเองพ่อน่ะผิดไปแล้วลูกเอ้ยยกโทษให้พ่อนะตอนเนี้ยสิ่งร้ายๆมันก็หายไปจนหมดแล้วพ่อจะรับเจ้าทั้งสองกลับเข้าไปอยู่ในวังนะลูกนะยกโทษให้พ่อนะลูกนะสะอื้นทางไหนสะอื้นใจยายเข้าหัวโอมาเยียชวนเช้าเก่าไม่รู้เลยว่างามถึงเพียงนี้พอพอพอไปลูกกลับก็วางไปลูกมาไปไปลูกมาไปลูกไปไปจับเข้าวังแล้วลูกนะจับอ้าวเฮ้ยลืมคนเดี๋ยวเอาไปนั่นยายไปแหมนึกว่าจงแค่สองคนล้ำบ่ะนี่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทางไหนกัดตรงนี้เหรอกัดตรงนี้มาท่านยายมา